สวัสดีค่ะไอนะคะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่30มิถุนายนปี2024เราไปดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้ไอจะรวบรวมข่าว IT และข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะSamsung ได้ยืนยันประกาศจัดงาน Galaxy Unpacked ปี2024ทาง Samsung นะคะได้ประกาศจัดงาน Galaxy Unpacked ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมปี2024เริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะตามเวลาประเทศไทยและสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ samsung.com สำหรับสิ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked ปี2024นะคะมีดังนี้ค่ะในส่วนของสมาร์ทโฟนนะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 6และ Z Fold 6ค่ะในเรื่องของนาฬิกานะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy Watch 7และ Watch Ultra ค่ะมาต่อกันที่หูฟังกันบ้างนะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy Buds 3ค่ะและสุดท้ายเป็น Samsung Galaxy Link นั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะ Samsung ได้ปล่อยทีเซอร์ใหม่ปล่อยมาพร้อมกับโลโก้ดาวของ Galaxy AI ค่ะคาดว่าจะมีฟีเจอร์รุ่นใหม่ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นสำหรับใครนะคะที่เป็นสาวก Samsung สามารถรอติดตามงานนี้ได้เลยค่ะมากันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะ LG Display เริ่มผลิตพาเนลจอ Tandem OLED สำหรับแล็ปท็อปบริษัท LG Display ผู้ผลิตจอ OLED ที่ใช้ใน iPad Pro ได้เริ่มผลิตจอ OLED ขนาด13นิ้วที่ออกแบบมาสำหรับโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะแล้วนะคะซึ่งเป็นพาเนลแรกในวงการที่ใช้เทคโนโลยี Tandem OLEDสำหรับจอนี้นะคะจะรวมเลเยอร์สีแดงเขียวและสีน้ำเงินค่ะหรือว่า RGB 2ชั้นเข้าด้วยกันค่ะเพื่อให้ได้ระบบสีที่ทนทานและประสิทธิภาพดีกว่าพาเนล OLED แบบชั้นเดียวที่ใช้ใน iPhone รุ่นจอ OLED ของ Apple ค่ะและยังมีรายงานอีกนะคะว่าทาง LG Display ได้ฝังเซ็นเซอร์การสัมผัสลงในพาเนลจอ OLED แบบ Tandem รุ่นล่าสุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้รองรับการทัชสกรีนอีกด้วยค่ะในเรื่องของสเปคพาเนลใหม่นี้นะคะจะมีประสิทธิภาพและความละเอียดสูงโดยมีความละเอียดแบบ WQXGA+ หรือว่า 2880x1800 ค่ะทำให้ในเรื่องของการแสดงสีเนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานพื้นที่สี DCIP 300%ทำให้สามารถแสดงเนื้อหาที่คมชัดเพิ่มขึ้นได้ค่ะและด้วยพิกเซลนะคะที่มีแสงในตัวมีอัตราส่วนความคมชัดที่ไม่จำกัดของ OLED ทำให้ได้รับการรองรับ Display HDR TrueBack 500จากมาตรฐาน VESA ซึ่งมาตรฐานนี้นะคะจะยืนยันถึงความสามารถในการแสดงภาพทั้งแสงสว่างและแสงมืดอย่างดีเยี่ยมซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแสดงผลที่มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะและจะสร้างคุณภาพในการแสดงสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ดวงตาเห็นได้ชัดค่ะตามรายงานนะคะได้บอกว่าจอ Tandem OLED จะช่วยลดการใช้พลังงานสูงถึง 40% และเพิ่มความสว่างสูงขึ้น3เท่าเลยค่ะโดยที่พาเนลใหม่นี้นะคะยังมีน้ำหนักเบาลงถึง 28% เลยค่ะและบางลงถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับจอ OLED ของโน้ตบุ๊กที่มีอยู่ในท้องตลาดค่ะ Meta จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้ในสหรัฐและยุโรปเพื่อเทรน AI ของบริษัทบริษัทเมตาจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บางส่วนนะคะทั้งในสหรัฐและยุโรปเพื่อนำไปฝึก AI ของบริษัทค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสร้างข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เลยค่ะทั้งใน Facebook, Instagram, Threads และ WhatsApp ค่ะณตอนนี้นะคะทางเมตาเนี่ยกำลังเร่งเทรน AI เข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ AI มีบทบาทมหาศาลเลยค่ะทำให้สร้างความกังวลต่อผู้ใช้มากขึ้นเลยค่ะหลังจากที่มีการอัปเดตครั้งใหญ่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะและหากผู้ใช้โพสต์หรือว่าโต้ตอบแชทบอทบนแอปต่างๆนะคะจะทำให้บริษัทแม่อย่างเมตาเนี่ยอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อที่จะฝึกโมเดล AI ในเชิงสร้างสรรค์ค่ะแต่ผู้ใช้สามารถปฏิเสธได้ค่ะในเรื่องของโมเดล AI นะคะต้องการข้อมูลสำหรับการฝึกฝนจำนวนมากเลยค่ะเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ประสิทธิภาพของวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้นนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดใน AI ในขนาดนี้เลยค่ะทำให้เรานะคะได้เห็นคดีฟ้องร้องจำนวนมากเลยค่ะต่อ OpenAI และ Microsoft ในประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งคดีนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเลยค่ะกว่าคดีจะจบสิ้นผู้ใช้ในสหรัฐนะคะอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยง Meta ได้ค่ะเนื่องจากสหรัฐเนี่ยไม่มีกฎหมายในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลระดับชาติที่ครอบคลุมคล้ายๆกับ GDPR ของสหภาพยุโรป
จึงไม่มีวิธีที่แน่นอนในการป้องกันไม่ให้ Meta เนี่ยใช้ข้อมูลเพื่อที่จะฝึก AI ค่ะสำหรับผู้ใช้ในประเทศอื่นรวมถึงประเทศไทยนะคะณตอนนี้นะคะยังไม่ได้ถูกพูดถึงค่ะหากมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวไอจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงนะคะ Apple ไม่ร่วมมือกับ Meta เรื่อง AI เหตุผลเพราะว่ากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ค่ะมีรายงานนะคะว่าทาง Apple ได้คุยกับ Meta ในเรื่องของความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้าน AI ที่จะนำมาใช้ใน iOS 18 Apple Intelligence แต่ล่าสุดนะคะทาง Bloomberg ได้เผยว่าการพูดคุยนี้ได้จบไปแล้วค่ะและทาง Apple เองก็ไม่ได้เลือก AI ของ Meta มาใช้เช่นกันค่ะยังมีรายงานเผยอีกนะคะว่าทาง Apple ได้พูดคุยกับ Meta ในช่วงเดียวกันกับที่ได้พูดคุยกับ OpenAI Google ซึ่งสาเหตุสำคัญนะคะที่ Apple ไม่ได้ร่วมมือกับ Meta เพราะว่าทาง Meta นะคะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มากเท่าไหร่ค่ะทำให้เรานะคะไม่เห็น AI ของ Meta ที่ถูกนำมาเป็นตัวเลือกใน iOS 18เหมือนกับ ChatGPT ค่ะและณตอนนี้นะคะทาง Apple ได้ร่วมมือกับ OpenAI เจ้าเดียวเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ChatGPT นะคะเป็นโมเดล AI เจ้าเดียวที่มาเป็นตัวเลือกในการใช้งานใน iOS 18 iPadOS 18และ macOS Sequoia อย่างไรก็ตามนะคะทางผู้บริหารของ Apple เนี่ยเคยเผยไว้ว่า Apple ต้องการให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการใช้งานโมเดล AI และวางแผนที่จะพูดคุยกับบริษัทพัฒนา AI มากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะ Apple ได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ของ AirPods และ Beats อัปเดตในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทาง Apple นะคะได้ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ค่ะนั่นก็คือหูฟัง AirPods AirPods Pro AirPods Max และ Beats ค่ะโดย AirPods Firmware นะคะมีรหัส 6A326และ Beats Firmware นะคะมีรหัส 6F8 ค่ะในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครั้งนี้นะคะจะอัปเดตในเรื่องของความปลอดภัยการอุดช่องโหว่ช่วงระหว่างรอคำขอการเชื่อมต่อของหูฟังกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ค่ะซึ่งผู้ไม่หวังดีนี้นะคะอาจจะใช้ช่องโหว่บลูทูธในการปลอมเป็นอุปกรณ์แล้วเข้าถึงหูฟังของเราได้ค่ะสำหรับผู้ใช้ AirPods และ Beats รุ่นที่รองรับนะคะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ค่ะโดยการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ iPhone, iPad และ Mac แล้วระบบนะคะจะทำการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติเลยค่ะ Apple ได้เผย iPhone จะรองรับการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนหน้าจอของแบรนด์อื่นมากขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทางเอกสาร White Paper ที่ Apple ได้เผยออกมาได้พูดถึงประเด็นเรื่องแนวทางของ Apple ค่ะที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นของการซ่อมอุปกรณ์และการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนหน้าจอและเปลี่ยนแบตเตอรี่ของแบรนด์อื่นนั่นเองค่ะประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนหน้าจอนั่นเองที่ทาง Apple ได้พูดถึงนั่นก็คือฟีเจอร์ Two Tone Display ของ iPhone ที่ณตอนนี้นะคะจะสามารถรองรับกับแบรนด์อื่นได้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่รองรับก็เพราะว่าเหตุผลเรื่องการปรับเทียบหน้าจอค่ะที่ไม่สามารถทำได้กับหน้าจอแบรนด์อื่นและทาง Apple นะคะได้เผยว่าในปี2024นี้หากผู้ใช้เปลี่ยนหน้าจอแบรนด์อื่นแล้วเปิดฟีเจอร์ Two Tone Display ทางระบบก็จะเปิดทำงานให้และแสดงผลตามประสิทธิภาพสูงสุดของหน้าจอแบรนด์อื่นเท่าที่จะทำได้เลยค่ะซึ่งหากผู้ใช้เนี่ยไม่พอใจก็สามารถปิดได้ที่การตั้งค่าได้เลยค่ะประเด็นต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองก่อนหน้านี้ถ้าผู้ใช้นำแบตเตอรี่ของแบรนด์อื่นมาใช้ใน iPhone ระบบจะไม่สามารถแสดงข้อมูลความจุสูงสุดและสุขภาพแบตของแบตเตอรี่ได้ค่ะเหตุเพราะว่าทาง Apple ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแบตเตอรี่ของแบรนด์อื่นได้นั่นเองค่ะและทาง Apple นะคะได้เผยว่าหากผู้ใช้นำแบตเตอรี่แบรนด์อื่นมาเปลี่ยนใช้งานทาง Apple จะปรับระบบให้แสดงข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่ได้ค่ะพร้อมกับระบุว่า Apple ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้เนื่องจากการวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของแบรนด์อื่นและทาง Apple นะคะได้ระบุอีกค่ะว่าไม่สามารถรับประกันความแม่นยำของข้อมูลได้อีกเช่นกันค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะคาดว่าจะมาพร้อมกับตัวอัปเดต iOS 18ในช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ณตอนนี้นะคะยังไม่มีการยืนยันว่าจะมาใน iOS 18เวอร์ชันแรกหรือว่าเวอร์ชันย่อยยังไงแล้วนะคะเราก็มารอติดตามกันว่าทาง Apple จะใส่การอัปเดตนี้มาในเวอร์ชันไหนมากันที่ข่าวลือกันบ้างนะคะทาง Apple เนี่ยพยายามจะพัฒนา Vision Pro รุ่นราคาย่อมเยาค่ะแต่เกิดปัญหาในการผลิตมีข่าวลือนะคะว่าทาง Apple พยายามพัฒนา Apple Vision Pro หรือว่าแว่นตา VR AR รุ่นราคาย่อมเยาค่ะแต่ณตอนนี้นะคะยังมีอุปสรรคในเรื่องของเทคโนโลยีและราคาที่จะต้องแก้ไขค่ะคาดว่าจะวางจำหน่ายปลายปี2024นี้ส่วน Vision Pro รุ่นที่2นะคะคาดว่าจะวางจำหน่ายในปี2026และปี2027ตามลำดับค่ะมีรายงานจากมาร์คเกิลแมนได้ชี้ว่า Apple Vision Pro รุ่นราคาย่อมเยาตามข่าวสารจากวารสาร Power On ของเกิลแมนนะคะได้บอกว่า
Apple ได้ตั้งเป้าหมายขายแว่นตา $1,000 ถึง $2,000 เลยค่ะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 55,000 บาทถึง 73,000 บาทค่ะซึ่งถูกกว่า Apple Vision Pro รุ่นปัจจุบันค่ะที่มีราคา $3,499 หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 120,000 บาทค่ะและทาง Mark Gurman นะคะได้เผยค่ะว่าแว่นตาพวกนี้นะคะจะใช้รหัสพัฒนาที่มีชื่อว่า N107 และอาจจะใช้ชื่อว่า Apple Vision เฉยๆค่ะโดยไม่มีคำว่า Pro และตั้งเป้าหมายว่าจะวางจำหน่ายปลายปี2024นี้ค่ะแต่ณตอนนี้นะคะยังมีปัญหาในเรื่องของการผลิตค่ะเพราะว่าต้องตัดคุณสมบัติการใช้งานบางอย่างออกไปยกตัวอย่างเช่นอาจจะตัดหน้าจอ eye size ในเรื่องของการลดคุณภาพภายในจอและจะมีการเปลี่ยนชิปและปรับกล้องให้มีคุณภาพต่ำกว่ารุ่นแรกค่ะนอกจากนี้นะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าแต่ก็น่าจะแพงกว่าแว่นตา VR AR ของแบรนด์ Meta อยู่ดีค่ะและ Apple Vision รุ่นราคาย่อมเยานะคะจะมีมุมมองที่แคบกว่า Apple Vision Pro อีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทาง Apple ได้เปิดตัว Apple Vision Pro ที่เปิดขายในสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมาค่ะและจะเริ่มเปิดจำหน่ายในกลุ่มประเทศนอกสหรัฐในเดือนกันยายนนี้ค่ะณตอนนี้นะคะยังไม่มีรายงานว่าจะเปิดขายในไทยยังไงแล้วนะคะเราก็มารอลุ้นกันว่าทาง Apple จะเปิดตัว Apple Vision Pro ในประเทศไทยเมื่อไหร่มารอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ